ปีครับก็ สำหรับช่วงวันเด็กนะครับผมก็ทางเลโก้ก็จะจัดงานวันเด็กขึ้นมาครับเป็นเลโก้กิฟต์เดย์ครับปีนี้ก็เหมือนเคยมาจัดที่พารากอนก็มีกิจกรรมมากมายนะฮะก็มีแจกเลโก้ด้วยแล้ว 2,000 ชิ้นนะครับผมแล้วก็มีบ่อเลโก้ยักษ์ให้ทุกคนมาต่อเล่นกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีตัวเลโก้ที่เป็นต่างๆมากมายแล้วก็มีแต่งที่มีเจ๋งๆก็คือเป็นชุดเลโก้มินิไทยแลนด์ครับจะต่อเป็นการเล่นของไทยงานวัดอะไรเงี้ยสนุกครับผมแล้วก็มีมาเปิดตัวภาพยนตร์ด้วยครับเลโก้เดอะมูฟวี่ภาค2ครับเห็นไหมครับฮะตอนสัมภาษณ์เสร็จแล้วพาไปเล่นบ่อน้ำอ๋อได้เห็นวันใหม่ชอบสตาร์วอร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อเองไหมวันใหม่หรือว่าให้พี่บอยช่วยบางครั้งก็ให้เฮียช่วยทุกครั้งให้เฮียช่วยต่อเองได้ไหมไม่เป็นค่ะต้องช่วยกันให้พี่บอยฝากนะครับผมก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับงาน Lego Kids Day นะครับผมก็ใครที่วันเด็กไม่รู้จะไปไหนครับก็พาลูกพาหลานน้องๆนะฮะมาเล่นได้นะครับที่พารากอนนะครับผมก็มาได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับถึงวันที่13นี้ประมาณอีกครับสนุกสนานแน่นอนครับเห็นเพิ่งกลับมาจากทริปญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่ไปเที่ยวมาไปเที่ยวไหนมาญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ไม่ค่อยชอบญี่ปุ่นทำไมอ่ะไม่บ่อยแล้วอ๋อชอบแต่คุณไปถึงคุณก็สนุกชอบอยู่ดีอ่ะเล่นตลอดไม่บางที่ที่เราไม่เคยไปก็สนุกแต่บางที่ที่เราเคยไปก็ไม่เคยสนุกเท่าไหร่อ๋อแต่เห็นคุณก็สนุกทุกที่อ่ะไปเกาหลีก่อนนะครับไปเกาหลีแล้วก็ไปญี่ปุ่นต่อครับผมเห็นไปจับฉลากไปจับฉลากใช่ไหมวันใหม่ที่ได้ของเล่นใช่ลักกี้แบดอ๋อไปคีบตู้ไปเล่นเกมคีบตุ๊กตาที่เฮียบอยคีบใช่ป่ะเป็นไงมั่งก็ไม่ลืมอ่ะที่เฮียบอยไปคีบให้ไงคีบตู้ไงอ๋ออันนั้นไงที่โดนแสงไฟแล้วมันก็ได้แล้วฮะที่ไปที่แบบเวลาโดนแสงไฟก็ได้นี่เป็นไงอ่ะที่โดนไฟอะไรก็ได้แล้วมันก็จะขยับอ๋อพี่บอยจำไม่ได้ครับก็ไปเล่นกันคือความจริงแล้วทริปเป็นก็เป็นทริปปีใหม่แหละเนาะก็คือเป็นช่วงที่แบบว่าทางบ้านหยุดพร้อมกันนะฮะก็เราก็หาที่เที่ยวไปเรื่อยอ่ะแต่ทีนี้คือที่บ้านอ่ะก็ชอบเกาหลีชอบญี่ปุ่นอะไรอยู่แล้วคือเพราะว่าเราชอบกินอาหารญี่ปุ่นชอบกินอาหารเกาหลีอร่อยแล้วไปเที่ยวมันก็วัฒนธรรมก็ใกล้ๆเราอะไรอย่างเงี้ยเวลามันมีที่เที่ยวเยอะด้วยครับก็ไปบ่อยครับญี่ปุ่นอะไรเงี้ยชอบสนุกมีแลกของขวัญกับของขวัญกันในครอบครัวยังไงอ๋อแลกของขวัญคือไม่มีแลกของขวัญกันนะครับแต่ว่าพอดีว่าช่วงที่ไปปีใหม่อ่ะเป็นใกล้ๆวันเกิดวันใหม่พอดีตรงกับวันเกิดวันใหม่วันที่เท่าไหร่ครับวันเกิดคุณอ่ะ30 ธันวาค่ะแล้วพอเรารู้มาว่าบางครั้งอ่ะที่โรงเรียนเอาเลโก้มาแจกเพื่อนผู้ชายอ๋อหรอกลับมาเลโก้ใหม่อ่ะมันใหม่ได้ของขวัญอะไรได้ของขวัญปีนี้ได้ของขวัญอะไรที่เกินเกิดที่ของขวัญมันเกิดที่พวกเฮียให้อ่ะมีใครให้อะไรมั่งแค่บอยให้ข้าวโพดคุณแม่ให้มันเผาเฮียหนุ่มให้โมจิแค่พัดให้ฟิตบิทให้ของขวัญปีนี้ที่สุดท้ายแล้วของขวัญชอบของใครสุดฟิตบิทของเฮียพัดค่ะมันเป็นนาฬิกาที่แบบว่าเอาไว้จับชีพจรเนาะคือเขาเห็นคุณครูเขาใช้แล้วเขาก็อยากได้เพราะว่าแบบเด็กๆอ่ะพอใส่แล้วมันวัดได้ว่าวันนี้เดินไปกี่ก้าวอะไรอย่างเงี้ยอยากมีอะไรเงี้ยคัดเขาก็มีอยู่แล้วอันหนึ่งเขาก็เลยเอาของคัดนั่นแหละให้น้องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใหม่บอกว่าได้กุญแจมือหรือว่าได้รับตู้บอลไม่มีแฟนอ๋อที่อ๋อจับฉลากตู้คุณจับฉลากที่แบบเป็นนกบินๆแล้วคุณก็จับฉลากออกมาได้กุญแจมือมาล็อกแขนที่บอลจำได้ปะจำได้ค่ะทำไมวันใหม่อยากเอาไปล็อกแขนเฮียบอยไม่อยากให้มีแฟนทำไมอ่ะใครๆก็อยากให้เฮียมีทั้งนั้นแหละเดี๋ยวก็จะล็อกไว้ในบ้านหรอทำไมถึงไม่อยากให้เฮียมีเพราะอะไรอ่ะก็อยากอยู่กับเฮียเอ้าเฮียมีแฟนก็ไปอยู่กับเฮียได้ไปเที่ยวกับแฟนเฮียก็ได้ไม่ชอบเอาหรอไม่อยู่กับเฮียบอยเฮียบอยแอบมีได้ไหมไม่ได้เฮียบอยเคยเอาแฟนตั้งกล้องวงจรปิด นี่พี่ก็ถามพี่ก็หลอกถามแล้วเฮียบอยเคยเอาแฟนเข้าบ้านไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเจอแฟนเฮียบอยด้วยไม่เคยเฮียบอยมีไม่ได้เฮียบอยมีไม่ได้แล้วเฮียหน่องเฮียพันมีได้ไหมคะไม่ได้ทั้งบ้านไม่ได้เลยเหรอแล้วเมื่อไหร่อายุเท่าไหร่ถึงจะให้เฮียมีแฟนได้ไม่ให้เลยแล้วคุณมีแฟนได้ปะไม่ได้วันใหม่มีแฟนได้ปะไม่ได้เอ้าแต่คุณบอกมีคุณชอบใครก็ไม่รู้อะใช่ไหมอ๋อไม่มีเพื่อนใช่ไหมเพื่อนอย่างนี้พี่บอยทำไงอ่ะอ๋อไม่เป็นไรกับจริงเขาก็แซวแหละแบบคือก็เด็กๆอ่ะอารมณ์แบบไม่อยากให้มีแฟนแบบห่วงเฮียอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วเขาก็ไม่ได้ห่วงหรอกครับเนาะใช่ไหมสุดท้ายถ้าเกิดเฮียมีแฟนกับเฮียมีเพื่อนก็พาวันใหม่ไปเป็นเพื่อนกับแฟนที่บอยได้ไงไปเที่ยวพาไปดูหนังไปเล่นเกมอะไรเงี้ยนะไม่ได้เลยพี่บอยไม่หลอกความจริงก็ได้แหละเขาชอบแกล้งอันนี้เขาแกล้งนะทำไมอ่ะต้องตาคอทำไมอ่ะอ๋อห้ามมีไม่มีโอเคไม่มีไม่มีอยู่กับวันใหม่เล่นกันแซวเล่นโว้พี่ก็แซวเล่นพี่ก็แซวเล่นโอเคไม่มีแท็กสัญญาโอ้หมดมีแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปกินโกเบกินข้าวโอเคอาหารไปข้าวนึงค่ะพี่นิยาสารเลยเอาวันใหม่ลงก่อนไหมตัวใหม่อายเนี่ยไม่อายอยู่ยืนข้างกันไหมโอเคได้ยืนด้วยเดี๋ยวห้ามหยุดร้องก่อนยิ้มไม่มีละโอเคป่ะยิ้มก่อนยิ้มก่อนน้องจริงจังห้ามมีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวบอกให้น้องเอ็มพัดห้ามมีเหมือนกันโอเคป่ะโอเคลงก่อนดีกว่าลงก่อนอยู่นี่แป๊บเดียวอยู่ข้างที่บอยซับน้ำตาก่อนหยุดเลยหมดมีแล้วโอเคครับผมฮะค่อนข้างได้ด้านอ๋อก็ได้ยินมาเหมือนกันแต่เอานี้พูดจริงๆคือโดยส่วนตัวของผมเองอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้คือไม่ใช่ว่าผมอยู่บนปกนั้นนะผมมึงพูดอย่างนี้แต่ว่าผมเองผมก็ชอบนะเอาจริงๆคือเราก็รู้สึกว่ามันก็มีความแปลกใหม่แตกต่างดีอะตั้งแต่วันที่ไปถ่ายแล้วอะคือเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่แบบดูแบบสนุกดีอะครับคือคอนเซ็ปต์อันนี้มันเป็นเรื่องคอนเซ็ปต์ว่าคนหล่อรักโลกใช่ไหมมันจะเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณว่าเกี่ยวกับเหมือนทุกคนมาจากนอกโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วลงมาปกป้องโลกมันก็ดูแบบเป็นคอนเซ็ปต์อวกาศหน่อยพี่ว่าแบบคนเขาแซวกันว่าโอ๊ยคนหล่อๆแต่แบบดูไม่รอดเลยสักคนนึงความจริงก็คงไม่ขนาดนั้นหรอกครับคือก็เป็นอะไรที่แซวๆกันสนุกมากกว่าผมก็ตัวผมเองผมรู้สึกว่าก็ดูดีทุกคนก็แบบมีคาแรคเตอร์ของตัวเองและไอ้ทรงเนี้ยคือคนที่ทำงานตรงเนี้ยใครๆก็ต้องเคยเจอมาแต่ว่าแค่ว่าปกเนี้ยมันมาเจอแล้วรวมมันอยู่ด้วยกันแค่นั้นเองก็มีก็แซวอ่ะคือตอนที่วันที่ถ่ายเราก็ยังแซวกันเองกับพี่ตากล้องว่าโอ้โหใส่หมวกกันน็อกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ขำๆมากคือไม่ได้ซีเรียสมากเพราะเราเข้าใจว่ามันก็เป็นงานอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นทรงที่แบบหล่อทรงแบบหล่อของตัวเองอ่ะของทุกคนอ่ะใครๆก็เคยเห็นแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็มาเป็นหล่ออีกแนวหนึ่งแล้วก็โอเคสำหรับผมส่วนตัวคือชอบฮะคือผมว่านะคือโอ๊ตอ่ะเขาไม่ใช่อะไรหรอกคือโอ๊ตอ่ะเขามาแนวว่าเขามาปีแรกด้วยแล้วก็ด้วยความที่โอ๊ตเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเอ๊ะเขาไม่ใช่พระเอกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมมาอยู่รวมเป็นโครงการคนหลอกของทำดีผมยังแซวไปเลยพิมพ์ไปแซวว่าตกใจมากที่เห็นโอ๊ตอะไรนะตลกแบบแนวตลกมากกว่าทุกคนแบบเหมือนรักโอ๊ตแล้วก็แซวโอ๊ตตลกมากกว่าว่าทำไมมารวมกับกลุ่มได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือในความเป็นจริงถ้าเกิดทุกคนติดตามโปรเจกต์นี้มาจะรู้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหน้าตาหรอกมันก็เกี่ยวกับเรื่องว่าแบบคนเรามันหล่อข้างในได้อะครับคืออย่างโอ๊ตเนี่ยถ้าถามโอ๊ตจริงๆอะผมว่าโอ๊ตก็เป็นคนหน้าตาดีนะตอนเขาผอมๆนะเขาก็หล่อนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้อะตอนอ้วนก็หล่ออ้วนไงมีเขาเหมือนดราม่าหนักแบบจะขอออกไม่ให้ออกครับไม่หลอกผมว่าไม่มีอะไรโอ๊ตเขาก็อาจจะแบบคือโดนแซวอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงผมคิดว่าไม่มีอะไรเขาคงแซวกันว่าแบบเฮ้ยโอ๊ตมาโผล่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมก็ไม่ได้อะไรนะอย่างนี้ต้องส่งไปให้กำลังใจพี่โอ๊ตนะครับเดี๋ยวคงพิมพ์ไปนิดนึง อ๋ออยู่ด้วยกันก่อนคือเพราะว่าตอนที่ไปถ่ายอ่ะไม่รู้ว่ามีโอ๊ตแล้วพอมีปกออกมาถ้าเห็นโอ๊ตเนี่ยก็ยังแบบยังส่งไปพิมพ์ไปในคอมเมนต์ในไอจีโอ๊ตแล้วแบบเฮ้ยมาได้ไงตกใจมากตลกเป็นแนวตลกมากกว่าแต่ก็ก็เฉยๆแล้วก็มีโอ๊ตมาช่วยทำให้แคมเปญนี้แบบเป็นที่รู้จักมากขึ้นช่วยกันง่ายๆครับแคมเปญนี้เป็นแคมเปญการกุศลนะครับช่วยทำดีก็คืออยากให้มีเรื่องดีๆดีกว่า